สวัสดีครับอร่อยเด็ดเข็ดดอยวันนี้นะครับผมกายโชว์เดี่ยวนั่นเองนะฮารุไม่มานะแต่นี่เป็นครั้งแรกของอร่อยเด็ดเลยลองมาดูกันนะว่าเฮ้ยคนจะอยากดูไหมถ้ามีกายคนเดียววันนี้กายพามาที่ย่านดอนเมืองนะเขาบอกร้านข้างหลังของกายเนี่ยเขาบอกร้านข้างหลังของกายเนี่ยถ้านึกถึงอาหารรสจัดรสเด็ดมีอยู่ร้านเดียวร้านนี้เลยป้าบหอมปลาแดกเดี๋ยวเรามาลองกันนะว่าอ้าวการละครมานั่งรถไปด้วยกันถ้านึกถึงของจัดจ้านเนี่ยในย่านดอนเมืองคือร้านนี้ร้านเดียวเลยน้องบอกว่าหอมปลาแดกมันอร่อยมากแล้วคือร้านเดียวอยู่ขายส้มตำขายอาหารอีสานร้านเดียวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างตำเส้นจาน80บาทเอาแค่กลิ่นก่อนสมชื่อเขาหอมปลาแดกหอมแล้วมีทั้งพริกสดมีทั้งพริกแห้งนะจากที่ดูอันเป็นร้าคือแบบ the best หนูพูดเลยโคตรเด็ดเด็ดมากอันนี้ต้องสั่งเออว่ะอันนี้ต้องสั่งจุ่มกับแจ่วเขาแล้วเธอไม่ชอบกินปีกเหรอหูดูดิน้ำฉ่ำสุดดีมากอ่องอีสานปูนาร้อยหนึ่งดีมรักมากที่มึงบังคับกูมาร้านนี้มันปรุงแล้วมันมีสมุนไพรเลยนะมันคืออ่องเลยมันปรุงแล้วมันมีสมุนไพรนำด้วยความมันของปูคือตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างเป็นกระแสว่าร้านนี้คือเด็ดแต่ไม่รู้ว่ามันตามกันหรือเปล่าไงนึกออกป่ะและนี่ก็คือเหตุผลของอร่อยเด็ดเข็ดดอยที่เราสร้างขึ้นมาตั้งแต่4ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยตามอินเทอร์เน็ตไปไงแล้วมันแบบอินเทอร์เน็ตหลอกลวงเออมันหลอกลวงอ่ะเราก็เลยต้องมาพิสูจน์ว่ามันเด็ดหรือมันดอยนั้นไปกันเลยรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเรา2คนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจะแค่ไหนจะตามไปลองไปแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยโฮยดีมคือ3ชั้นทอดน้ำปลาปีกไก่ทอดน้ำปลาไปร้านไหนก็3ชั้นทอดน้ำปลานะอืมทำไมอ่ะครั้งที่แล้วก็3ชั้นทอดน้ำปลาล่าสุดที่หมูกรอบทอดน้ำปลาไข่เจียวอยู่ในโบ๊ะไข่เจียวอยู่ในโบ๊ะมาร้านนี้เราต้องการกินอะไรอ่ะพี่ต้องมียำมีส้มตำคือส้มตำนี่จะรสชาติคล้ายกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าพวกเราจะชอบอะไรกันเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งหรือเป็นปูม้าอย่างเงี้ยแต่ว่าที่แนะนำเลยก็คือถ้าคนกินปลาก็คือต้องกินปลาที่นี่ต้องกินปลาครับปลาที่นี่มันจะหอมนัวไม่เหม็นพี่เมื่อกี้หนูเห็นตำอะไรเส้นเวียงจันอะไรตำเส้นจันจะเป็นตำเส้นเล็กแล้วก็ผสมในจานมีแคบหมูด้วยฮะตำเส้นจันแล้วก็ของทอดจะแนะนำเป็นทอดสามสหายที่เป็นจานใหญ่ในจานนั้นจะมีรวมกันอยู่3อย่างครับปีกไก่ทอดน้ำปลา3ชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็สะโพกทอดกระเทียมก็คือที่เขาแนะนำกันเลยลองทานผัดไทยกุ้งสดดูด้วยเฮ้ยจริงเหรอครับจริงไหมเนี่ยครับผัดไทยกุ้งสดเนี่ยอร่อยมากเฮ้ยไม่มีบอกในอินเทอร์เน็ตเลยนะในอินเทอร์เน็ตไม่มีใครแนะนำได้ผมไปมาหมดแล้วในพวกผัดไทยเนี่ยผมบอกก่อนนะครับพี่มั่นใจผัดไทยพี่เลยเหรอมั่นใจครับอร่อยแน่นอนได้หนูสั่งได้น้ำยำราดนิดๆได้ส้มตำใส่ด้วยนี่เฮ้ยอ๋อเหมือนฟิลเรากินผัดหมี่โคราชกับส้มตำครับเราจะเป็นเมนูผัดไทยนะโอเคโอเคแล้วมีอะไรอีกครับพี่ต้องดูไข่ตุ๋นหม้อไฟก็อย่างไหมฮะเฮ้ยครับพี่มันเบสิกมากเลยนะแต่ละอย่างที่พูดมาคือเบสิกสำหรับที่อื่นแต่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับว้าวเอามาหม้อไฟหนึ่งอ่องอีสานอุ้ยอยากกินมากเลยอ่องปูของอีสานปูนาครับครับเป็นสูตรของทางร้านเองครับสูตรของทางร้านเองครับอันนี้เราจะดูออกเลยว่าดีไม่ดีสดไม่สดยังไงมันก็แค่เอาปูมาแงะแล้วก็ไปเผาป่ะถ้าแค่นั้นก็ที่ไหนก็มีครับเฮ้ยแต่ตรงนี้ของร้านเราจะมีการทำอย่างเนียนเนื้อเนียนเนื้อนุ่มกลมกล่อมพี่หนูถามนะหนูถามแบบคนไม่มีความรู้เรื่องทำอาหารเลยปูมันแกะมาใช่ไหมพี่ต้องเอามันมาปรุงก่อนมาทำอย่างอื่นก่อนเนาะใช่ครับแล้วค่อยเอามันใส่เข้าไปในกระดองใช่ครับ
อ๋อมันไม่ใช่แกะออกมาแล้วย่างครับอ๋อมีการก็จะย่างมันปูนาทีนี้ก็จะกลายเป็นคำว่าอ่องอีสานปูนาก็คือมาทำเป็นกรรมวิธีอ่องเรียบร้อยแล้วกรรมวิธีอ่องนี้มันไม่มันยังไงมันคืออะไรครับอ่องการคั่วการรวนการผสมปรุงแต่งเนี่ยปรุงรสต่างๆอันนั้นคืออ่องครับไม่มีเมนูไหนที่เฉยๆครับพี่น้องนี่ใครเคยบอกไหมว่าเวลาพี่พูดนี่มันน่าสั่งนะพี่หนูอยากสั่งทุกอย่างที่พี่พูดเลยพี่เป็นคนขายของได้แบบดีมากเลยดูมะนาวเขาดิพี่หูอันนี้ที่เห็นนะหูยยำไข่แมงดาหูยกินไหมกินไหมมึงร้านต่อไปเราทำอะไรนะผัดไทยผัดไทยร้านเดียวเลยเหรอเออไหวเหรอร้านณเดชร้านประจำณเดชร้านประจำจริงเหรอเออก็โชว์ร้านชานนท์เนี่ยเหรอจะสู้ณเดชอ๋อก็จริงคือเอาจริงๆป่ะหน้าตาอาหารของเขาเนี่ยในรูปภาพในอะไรมันน่ากินหมดทุกอย่างเลยดูดิเธอรู้ป่ะว่าเขามีเมนูกี่อย่างเขาเขียนเป็นเบอร์1 2 3อันนี้แค่เมนูที่มันอยู่ในนี้นะเว้ย152แค่ส้มตำก็น่าจะล่อไปประมาณ20แล้วมั้งยังไม่รวมสิ่งต่างๆที่มันแบบเหมือนเพิ่มขึ้นมาอยากรู้จังเลยผัดไทยอ่ะไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยไข่ตุ๋นน่ะเขาไม่น่าแนะนำเอาดูตรงๆป่ะผมเป็นเจ้าของร้านผมแม่งพี่เป็นเจ้าของร้านพี่ต้องแนะนำนะไข่ตุ๋นน่ะยกตำนี่ยกเว้นว่ามันแบบAmazing จริงๆคือทำไมเขาถึงแนะนำคำว่าไข่ตุ๋นนะเฮ้ยพอจุดไฟปุ๊บอะถ่ายเรียบร้อยขึ้นนิดนึงเว้ยหรือนะมันดูกระดุกกระดิกนิดนึงหรือมันเป็นแบบเหมือนซาชิมิอะมันมีอะไรอยู่ข้างใต้น้องไม่ไหวแล้วน้องต้องการจะออกมาอย่างรุนแรงก็จะลองตักน้องออกมาอุ้ยแน่นมากอุ้ยเฮ้ยแต่ไข่ตุ๋นเขาดูแบบเนียนกรุบอะเหมือนใส่น้ำแล้วกรองกรองกรองใช่ไข่ตุ๋นเขากรองกันด้วยเหรอน้องเราทำกันเองเอาไข่ตุ๋นเนาะเราเคยทำด้วยเหรอทำไข่ตุ๋นแล้วอร่อยขนาดนี้เลยอยากให้เห็นได้ดีเมื่อกี้มากแล้วได้ดีมันแบบทำแล้วอาทิตย์นึงเจอกี่ชั่วโมงดีมั้ยเจออาทิตย์ละครั้งวันละ24นี่เราควรกินอันนี้ก่อนกับอันนี้เพราะเดี๋ยวมันจะอืดจะอืดจะยมอันนี้คือตำเส้นจาน80บาทเดี๋ยวดูดีที่นี่นุ่มมากนะอันนี้ขอชมก่อนแต่เขาเอามาให้นานแล้วนะก็ใช่ไงนุ่มเลยอ่ะเฮ้ยราชนนหิวจริงๆก่อนกินนะเวลากินนะมันจะแจ๋วนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเออทำไมมันจะแบบเหนียวเหนียวหนืดหนืดอ่ะเหนียวเหนียวหนืดหนืดอ่ะน้ำปลาที่นี่เขาจะข้นๆหนืดหนืดหอมเอาแค่กลิ่นก่อนสมชื่อเขาหอมปลาแดดหอมแต่หนูก็เชื่อที่นี่ว่ะเพราะถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจอ่ะแล้วเขาตั้งชื่อว่าหอมปลาแดกเขาฆ่าตัวตายเว้ยจริงเพราะว่าคนมากินอ่ะมันเดินเข้ามาปุ๊บมันรู้เลยเนี่ยหนูไม่เคยดูรีวิวเลยนะหนูยังรู้เลยว่าร้านเนี้ยต้องดังปลามันมีไอเดียนี้อยู่แล้วมันคาดหวังแล้วเว้ยนึกออกปะแล้วมีทั้งพริกสดมีทั้งพริกแห้งนะจากที่ดูกินน้ำเขาอันปลาคือแบบ the bestหนูพูดเลยโคตรเด็ดเด็ดมากมันหอมมากเลยอ่ะอธิบายยังไงดีว่ามันหอมอร่อยคือหอมกล่อมนัวเข้มข้นนัวตำดีมากอันนี้จะเป็นฟิลแบบลาวได้ให้เป็นตำแบบลาวๆอ่ะรสจัดแต่แบบเผ็ดกำลังดีโอ้โหแล้วมันเข้าไปในเส้นตายหรือว่าเอ้ยจริงๆเขาหน้าทำแบบเป็นแบบเทมนี้หนูไม่ดูนะไปดูเพราะเดี๋ยวอยากกินมันต้องขับมาหนูจำความรู้สึกได้แน่นอนเลยเพราะมันโคตรเด็ดเทมนี้หนูไม่ดูนะถ้าดูปุ๊บมันจะอยากกินเลยแล้วมันจะทรมานนี่แหละคือของจริงนี่คือของจริงไม่มีความผิดหวังตั้งแต่กินส้มตำมาตั้งแต่รีวิวส้มตำมาเอออันนี้อาจจะปลาคือ the best จริงๆไปต่อเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินอย่างอื่นต่อไปอันนี้คือผัดไทยกุ้งสด90บาทโอ้โห
เยอะนะโหอร่อยเกี๊ยวคู่กับส้มตำที่เขาบอกฉ่ำฉ่ำหวานหวานมันเป็นผัดไทยที่ไม่ได้น้ำน้ำอ่ะแต่ไม่แห้งแล้วมันฉ่ำอ่ะไม่ใช่ไหมเนี่ยพี่กายว่าอะไรรู้ป่ะเขาเอามากินเพื่อคอมพลีเมนต์กันเพราะรสชาติมันต่างจากอันเมื่อกี้เลยอันนี้มันจะหวานหวานกินแล้วสบายสบายอ่ะเส้นนางดีมากเลยอ่ะเส้นนางเหนียวเหนียวตั้งแต่เส้นเล็กแล้วอ่ะไม่ขาดเอาเลยไปเลยมันเข้ากันกับการมากินกับส้มตำเลยจริงอ่ะบีบมะนาวแล้วนะปรุงใส่พริกเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยเป๊ะโตเด็ดเด็ดไปเถอะไปต่อเถอะเรากินจริงจังมากเลยอ่ะอ่องอีสานปูนาร้อยหนึ่งดีมรักมากที่มึงบังคับกูมาร้านนี้ดีเราจะมาตั้งนานเราไม่ได้มาสักทีนี่ความของเขาเป็นความของมันปรุงแล้วมันมีสมุนไพรสมุนไพรเลยนะมันคือองเลยมันปรุงแล้วมันมีสมุนไพรยำด้วยความมันของปูเมนูนี้ที่หนูชอบมากเลยนะคือร้านนั้นอะพกไม้มันเยอะขนาดนี้100บาทแต่รสชาติเหมือนของไม้ไทยร้านอันนั้นมันอย่างเดียวอันนั้นมันล้วนแล้วก็มีร้านนึงที่ไปกินกับส้มมารีไงอันนั้นก็อร่อยกินมันเข้าไปสิคะอันนี้น่าจะเป็นเมนูที่ฮารุชอบนางชอบกินมันปูอยู่แล้วอันนี้คนละแบบเลยไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเป็นมันปูปรุงแบบสมุนไพรอ่ะสมุนไพรร้อยหนึ่งตัวละ20ซื้อเด็ดเด็ดอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากไม่เคยกินมันปูอย่างอ่องอย่างนี้เลยอ่ะใบมะกรูดเหรอมีใบมะกรูดแน่นอนตะไคร้เหมือนยำอ่ะเหมือนยำมาแล้วอ่ะอันเนี้ยฉ่ำปะเอาดีๆมันน้ำปลาเออ265บาทอันเนี้ยต้องสั่งเออว่ะอันเนี้ยต้องสั่งเพราะว่ามันก็คือของทอดที่มันรวมมาให้หมดแล้วเนาะว้าวน้องคาไว้ข้าวเลยหืมโคตรเด็ดโคตรเด็ดฉ่ำมากน้ำปลาดีมากน้ำปลาเขาออกแบบเค็มหวานไก่ทอดเกาหลีอ่ะเรียกไก่ทอดเกาหลีมันจะไม่ใช่เค็มไม่ใช่เค็มมันจะเค็มหวานเค็มหวานแบบปรุงมาปลาทอดน้ำปลาอะไรเนี้ยจุ่มกับแจ่วเขาเพราะเธอไม่ชอบกินปีกเหรอหูดูดิน้ำฉ่ำสุดดีมากน้ำปลานางดีดีน้ำปลาหอมไม่เค็มนี่หลายคนอาจจะยังไม่เห็นนี่แล้วก็เทียมที่มันอยู่ข้างบนโอ้โหแล้วจุ่มอย่างนี้เลยตายแล้วทุกคนไปเลยโคตรอร่อยมากเลยกินคู่กับต้มตำอ่ะร้านปิดกี่โมงครับตีสองออกมาเลยตอนนี้ทันถ้าดูทันตอนนี้ประมาณ4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มจากระยองก็ทันจากระยองก็ทันเปิดอร่อยมากเลยอ่ะ10โมงครึ่งถึงตีสองครับก็ใครตอนกลางคืนอ่ะตอนนี้ตอนนี้เลยอ่ะที่ดูอยู่เนี่ยดูให้จบก่อนนะไม่ก็ดูถ้าดูในโทรศัพท์ก็ดูไปขับไปเลยหยิบโทรศัพท์มาวางไว้ขับมาเลยดอนเมืองยังมูฟออนกับส้มตำไม่ได้แล้วต้องเอามันมาใกล้ๆเลยมันเหมาะมากอุ้ยไข่ตุ๋นเราอะไข่ตุ๋นหม้อไฟ150ทำไมมันคลุกขนาดนี้วะนวลเหมือนเอาน้ำซุปเหมือนกินต้มแล้วกระเทียมด้วยนะฟีลเหมือนต้มจืดอ่ะ
ไม่ใช่ฟิลแบบไข่ตุ๋นเพราะซุปมันเยอะมากน้ำมันเยอะมากสบายสบายน้ำซุปก็อร่อยพักเบรกพักเบรกใช่เป็นการเบรกที่ดีพักเบรกนี่คือท่านเอาต้มแซ่บกระดูกหมูมาอีกนี่ก็คันหัวเอาเรื่องอยู่นะมันคงไม่ใช่ไข่ตุ๋นที่อร่อยที่สุดไม่เป็นไข่ตุ๋นที่อร่อยมากเป็นอร่อยมากใช่เป็นไข่ตุ๋นที่อร่อยมากเด็ดแต่อย่าไปคาดหวังการกินไข่ตุ๋นแบบไข่ตุ๋นเป็นก้อนอ่ะก็คือไข่ตุ๋นนะนึกออกมั้ยมันไม่ใช่ไข่ตุ๋นก้อนๆมันเป็นซุปเนื้อคือไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเออน้ำซุปคือไทยใช่ซุปเปอร์ตีนไก่คือ80อ่ะดูจากหน้าตาก่อนเฉยๆสำหรับไก่ตีนไก่ทุกที่อ่ะทำเปื่อยหมดอ่ะน้ำมันอ่ะเนาะมันอยู่ที่น้ำเลยอ่ะซุปเปอร์อ่ะนะอร่อยเปรี้ยวดีสบายสบายแต่ไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะยังไม่ให้แต่มันอร่อยนะมันไม่ใช่ซุปเปอร์จืดอ่ะมันไม่ใช่ซุปเปอร์แบบมันอร่อยมันกินได้เลยมันดีแล้วแหละระหว่างซุปเปอร์กับไข่ตุ๋นไม่ได้เลือกไข่ตุ๋นเอาไข่ตุ๋นไปจริงเพราะทุกอย่างมันจัดมันดีแล้วมันเบรกอันนี้ยกเว้นแต่จ่าความแจ๋วมันคือมันหอมพริกแห้งใช่ใช่จริงๆรสชาติคล้ายๆกับต้มแซ่บเลยเพราะว่ามันไม่ได้เปรี้ยวเท่ากับซุปเปอร์ขนาดนั้นเลยถ้าเรากินไอ้นี่ก่อนนะเราอาจจะเด็ดไปเลยก็ได้นะแต่มันไม่ได้มาในขั้นตอนนั้นอะถ้าใครอยากกินต้มซุปเปอร์แล้วมาที่นี่มั่นใจว่าไม่ผิดไม่ผิดหวังเลยมาตรฐานเขาสูงอะเอาอะไรอีกอ่ะอ๋ออันนี้ยำหอมปลาแดก150อันนี้มันต้องหวานกว่าปะต้องหวานและเปรี้ยวเพราะว่าตำเนี่ยมันจะออกแบบเค็มถูกหรือผิดไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานเลยเปรี้ยวนั่งดีจริงเด็ดโคตรเด็ดโคตรเด็ดไม่ใช่ยำกรุงเทพหวานอ่ะเปรี้ยวแล้วปลาร้าหอมๆนัวๆเปรี้ยวผสมปลาร้าเข้าใจถ้าหวานปุ๊บเขาไม่ได้ชูปลาร้านะอร่อยมากเลยโคตรเด็ดเป็นเทปที่ไม่ค่อยได้พูดต้องขออภัยคนดูด้วยอธิบายได้แค่รสชาติว่าปลามันอร่อยมากมันหอมมันนัวแต่ไม่รู้ว่าจะอธิบายว่ามันขนาดไหนอ่ะต้องมาลองเองคือกายกับมารู้กินปลาร้าเยอะนะแล้วก็กินมาหลายที่หนูว่าอันเนี้ยเขาหาความพอดีทุกอย่างเจอปลาร้ายังได้เค็มได้เค็มได้เปรี้ยวได้หวานได้วัตถุดิบได้ได้หมดเขาปรุงปลาร้ามาแบบเบสแบบโคตรดีเลยเราไม่ผิดที่ตั้งชื่อร้านตัวเองว่าหอมปลาแดงจริงหมายนี้เขาก็น่าจะใกล้ถึงกันละถ้าเขาขับมาตามที่เธอบอกเมื่อกี้เหรอหมายนี้ก็ถ้าถึงแล้วบอกนะคอมเมนต์กันมาว่าถึงแล้วครับถ้าได้กินแล้วบอกนะคะใครกินวันพุธบอกมาเลยว่ากินวันพุธใครกินวันพฤหัสบอกมาเลยว่ากินวันพฤหัสเออจริงเนาะบางทีเราก็อยากรู้ว่าแบบเออคนมาตามมากินวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่คนนึงเขาโทรมาหากลางคืนวันพุธข้าวต้มที่ไหนทาวินทาวอ่ะข้าวต้มปลาข้าวต้มปลาอ๋อข้าวต้มปลาเลนพื้นบ้านออนแอร์เสร็จปุ๊บน้องก็มีเพื่อนนักแสดงอ่ะโทรมาหาเนี่ยกูนั่งกินข้าวต้มมึงอยู่บอกอะไรเพื่อนออนแอร์เองเขาบอกกูเห็นปุ๊บบอกปั๊บเลยปีที่4ปีที่5ของรายการแล้วเรากินมาเยอะมากแล้ววันนี้ยังมากินและยังบอกเลยว่ามันคือ the best ของคำว่าปลาวันนั้นเรากินบอกเลยส้มตำล่าสุดนะคือมิชลินแพงๆหน่อยอันนั้นก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยมากแต่บอกเลยปลาร้าที่นี่อร่อยกว่านะพี่ไอว่าถ้าเราให้เลือกนะอันนี้พูดถึงแค่ปลาร้าอย่างเดียวนะแต่ไอการปรุงบรรยากาศหรือองค์ประกอบอื่นๆที่นู่นโคตรดีวันนี้ไปก่อนนะคะปลาแดกเพิ่มมาเลยแล้วก็ตามมาเลยเขาอยู่ถนนประชาชื่นเหรอสงประภาสงประภาค่ะไม่เป็นไรมีปลาอยู่นั่นแหละวันนี้หมดตัวเลยเหรอวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคือของดีอ่ะของดีอยากบอกต่ออยากบอกต่อแล้วอยากให้คนเชื่อมึงไปเอาช้อนชอบเอาจานมาเออดูอาหารพนักงานกินไหมคะแกงเลียงแกงเลียงอะไรเป็นแบบนี้อันนี้แกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่ส้มแกงหน่อไม้ส้มใช่พนักงานกี่ร้อยคนนะเออเยอะหน่อไม้ดอง60กว่าคน60คนอ๋อมันกะเช้ากะมันหลายกะไงสองกะอ๋อใช่ค่ะไก่ฮารุรีบแรงเลยไก่ฮารุแฟมิลี่60อ่ะ